สวัสดีทุกคนในตอนที่โคตรจะเช้าเลยนะตอนนี้ 4:31 นาทีทริปเช้าๆอย่างนี้คิดไว้ก่อนแล้วว่าผมต้องไปทะเลหมอกแน่ๆแล้วก็ทริปนี้คลิปนี้ก็ไปทะเลหมอกเหมือนกันนะครับที่เขาศูนย์ก็ปีที่แล้วเคยไปมาแล้วสำหรับใครที่ไม่ได้ดูเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะเผื่อจะมีใครว่างๆไปนั่งเปรียบเทียบระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้กับวันนี้นะว่าจะต่างกันขนาดไหนถนนนี่แม่งโคตรโล่งโอ้โหเหี้ยลงมากเหมาะสำหรับการซิ่งล้อเล่นล้อเล่นถนนโล่งลงไม่มีรถเลยนะเดี๋ยวผมไปตามน้องมัน Z300 มันจะตื่นหรือยังวะมันต้องตื่นแล้วดิถ้าไม่ตื่นนี่กูตามถึงในห้องแน่นอนโอ้เปิดเพลงลั่นบ้านเลยไม่ตื่นก็ไม่รู้ว่าไงเมื่อกี้แวะเซเว่นหาอะไรกินตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะสรุปเราไปกันตอนนี้3คัน300หมดเลย Z300 R3 ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมินินจา300รออยู่ระหว่างทางนะก็เท่าไหร่วะตี5ตี5 20โอ้ยติดเดินทางทะเลหมอกเขาศูนย์ระหว่างทางน่าจะไม่ถ่ายนะเพราะว่ามันมืดมันไม่มีอะไรให้ดูนะครับยกเว้นว่าจะเจออะไรสำคัญจริงๆตอนนี้นะครับเราอยู่บนเขาธงนะซึ่งมันก็จะสูงๆหน่อยแล้วที่เห็นนี่คือไอ้เหี้ยหมอกอ่ะที่คุณเห็นนี่คือหมอกนะครับที่มันเป็นผ้าๆมัวๆนี่เพราะหมอกเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นชัดแค่ไหนแต่ว่าเนี่ยหมอกชัดๆอ่ะแบบไอ้เหี้ยหมอกโคตรเยอะทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไปได้ตอนนี้มารับนินจา300เพิ่มอีก1คันนะฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วนะเดี๋ยวขอเช็ดเลนส์กล้องก่อนไม่รู้จะมัวมากแค่ไหนนะเนี่ยพร้อมก็ใช้เวลาเดินทางมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับระยะทางประมาณ40กว่ากิโลนำไปเลยเดี๋ยวไปกันต่อเลยแล้วกันเอาล่ะทุกคนพร้อมกันหรือยังตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เป็นทางเข้าแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กล้องเนี่ยมันมีไอเกาะอยู่ที่ฝาเลนหรือเปล่าถ้ามีก็ขออภัยด้วยนะครับมองไม่เห็นจริงๆตอนนี้ต้องโฟกัสเรื่องการขึ้นเขาเป็นหลักแล้วล่ะนี่กำลังขึ้นเขาอยู่นะเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมาประเมินกันว่าทางได้กับรอบที่แล้วมาไหมหรือว่าดีกว่าหรืออะไรยังไงโอ้ยคิมไปไวจังวะชำนาญพื้นที่หรือไงเนี่ยผมขอขึ้นไปช้าๆแต่ชัวร์ๆดีกว่าเวลาเราขับขึ้นเขาเนี่ยเราไม่ต้องไปตามใครนะครับเราขับไปเรื่อยๆของเรานี่แหละระวังเรื่อง
หลุมเรื่องทรายอะไรไว้ให้ดีถึงจังหวะนี้มันมีเยอะจนแบบเราเตือนกันไม่ทันแน่นอนอ่ะมันมีเยอะจริงๆหลุมกับทรายแต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของสูบเดียวนะคือแรงทอร์กมันจะเยอะแรงบิดมันจะมากกว่า2สูบในรอบที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดคือมันสามารถขึ้นเขาได้โดยที่ไม่ต้องลากรอบสูงมากนักที่ผมใช้แค่ 5,000 รอบที่เกียร์2ความเร็วประมาณ40ไปเรื่อยๆผมก็ขึ้นของผมไปสูบเดียวแรงบิดมันเยอะนะครับรอบต้นมันไม่ต้องรอรอบอันนี้คือข้อดีถ้าคุณเอาสีสูบมาคุณอาจจะต้องยิ่งตัวพันน่ะคุณอาจจะต้องใช้รอบประมาณเยอะนะเกียร์1รอบอาจจะ 4-5,000 อะไรอย่างเงี้ยที่ผมใช้เกียร์3ความเร็ว40รอบอยู่ที่ 4,500 ก็ยังขึ้นได้แต่ก็กลัวมันจะดับเล่นเกียร์2แล้วกันอย่าไปเล่นเกียร์3เลยทำไมผมรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีใครขึ้นมามีแค่พวกเรา4คน4คันไม่ใช่4คน5คนโอ้พูดไม่ทันขาดคำข้างหน้ามีรถขึ้นมาแล้วมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์นะครับอะไรเข้าตากูวะเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยที่ผมมาเนี่ยผมเป็นสูบผมเป็นรถ1สูบอยู่คันเดียวอีก3คันจะเป็น2สูบเพราะงั้นเราจะได้เปรียบตรงนี้นะครับทุกคนสูบเดียวเราจะใช้รอบที่ต่ำกว่าในการขึ้นเขานะตอนนี้เหลือระดับน้ำทะเลมากี่เมตรก็ไม่รู้นะขวามือเนี่ยเป็นทะเลหมอกแล้วโอ้โหนี่ขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยเหรอเมื่อกี้ผมเห็นไฟที่เมืองอ่ะสูงประมาณเมฆชั้นหนึ่งเลยอ่ะความรู้สึกมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะเว้ยตอนขับมาโอ้เริ่มมีแสงแต่เมื่อกี้มันเหมือนสูงมากอ่ะเนี่ยขวามือเนี่ยมองลงไปเป็นเมืองอ่ะคือเห็นดวงไฟแบบเล็กๆต่อไปยังรอครับตอนนี้มีแสงอาทิตย์คอยนำทางชีวิตให้เราแล้วนะเราก็จะไม่ต้องเปิดไฟกันอีกแล้วรู้สึกว่าทางมันหลุมมันน้อยกว่าเดิมว่ะเทียบกับที่มาครั้งที่แล้วเนี่ยโอ๊ยกูพูดไม่ทันขาดคำลงหลุมเลยไอ้เหี้ยรู้สึกครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยทางมันจะหนักหนากว่านี้นะครับมันจะเป็นดินแดงอ่ะอันนี้เหมือนเขาลาดเป็นปูนเป็นซีเมนต์หมดแล้วอ่ะสำหรับการขึ้นเขาก็ใช้เกียร์ต่ำนะฮะในการขึ้นโอ้โหนี่ไงนี่ไงทางเริ่มพังเวลาลงก็แนะนำว่าให้ใช้เอนจินเบรกนะคุณจะต้องใช้เอนจินเบรกในการช่วยควบคู่ไปกับเบรกแต่หนักหนักหน่อยก็เอนจินเบรกนะครับช่วงลงเขาเนี่ยห้ามเลยนะห้ามกำคัดเลยนะแบบคือหมายถึงว่าไอ้จังหวะที่ไหลเนี่ยรถไหลเนี่ยอย่ากำคัดถ้ารถจะไม่ดับอ่ะอย่ากำนะเว้ยคุณจะต้องใช้เอนจินเบรกในการฉุดเครื่องยนต์นะครับอย่าให้มันไหลลงไปแบบฟิวเหมือนเกียร์ว่างอะไรเงี้ยในการควบคุมความเร็วต้องใช้เอนจินเบรกนะผมก็ไม่รู้ว่ารถยนต์เกียร์ออโตเมติกเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะวิ่งเป็นยังไงนะบนเขาไม่รู้ว่าขาลงจะเป็นยังไงบ้างเพราะมันมีแรงฉุดจากเอนจินเบรกน้อยมากซึ่งตรงนี้เกียร์เมนวลหรือเกียร์ธรรมดาเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วนะครับทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์เลยก็ว่าได้ก็ข้างหน้ามีแคมรี่แล้วก็เป็นแคปติว่าเอ้ยไม่ใช่แคปติว่าเป็นเทรลเบลเซอร์นะโอ้โหเส้นทางมันไม่ธรรมดาแล้วข้างหลังผมเขาหายไปไหนแล้วเนี่ยโอเคเขากำลังตามมาอยู่ผมนึกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมใช้เกียร์1ความเร็วที่15ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเกียร์1 CBR 300นะครับมันจะมีระยะเกียร์ที่สั้นมากคือสั้นอ่ะเกียร์2ก็ยาวกว่าหน่อยแต่ช่วง3 4 5 6เนี่ยระยะจะยาว
แต่พอ3ลงมา2นี่ล้อจะล็อกเลยจะเกิดอาการฟลิปของล้อหลังเพราะว่าแบบคือช่วงเกียร์1เกียร์2 CBR 300มันสั้นมากยิ่งเกียร์1นี่สั้นโคตรๆนะครับผมขอแซงเทรลเบลเซอร์ไปก่อนนี่ถือว่าทางโอเคนะเทียบกับมาครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วโอ้โหหนักกว่านี้คืออารมณ์แบบต้องหลบหลุมกันเลยอ่ะแบบอันนี้คือไม่ต้องรู้สึกจะเป็นโคลนด้วยนะพื้นเนี่ยไอ้เหี้ยเป็นโคลนนะครับอ๋อไม่ใช่แคมรี่ดินี่มันอัลติสนะฮะโอ้โหเฮียทางโอ้โหโอ้ยโอ้ยสุดยอดสายลุยเราคือ CBR 300พุ่งมาบุกเบิกเขาศูนย์เนี่ยผมไปเรื่อยๆคัดผมไม่ต้องกำเห็นไหมเอาขาขวายั้งไว้หน่อยก็ได้เผื่อลื่นเผื่อล้มอะไรเงี้ยเพื่อความสบายใจแล้วเราก็ขับไปเรื่อยๆเนี่ยเราขึ้นไปเรื่อยๆตามสไตล์เราเลยเราไม่ต้องไปรีบนะครับอย่าให้รถดับอย่าให้รถล้มแค่นั้นก็โอเควันนี้หมอกน่าจะเยอะแน่เลยเซตช่วงล่างมาแข็งที่สุดเอาไว้สำหรับแบนโค้งแต่พอมาเจอทางนี้นี่แบบโอ๊ยมีจุกเหมือนกันแน่ๆเวลาลงหลุมอ่ะมีจุกเหมือนกันนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮียเฮียกลับมาเกียร์หนึ่งก่อนโอ้โหไข่แตกครับจังหวะนี้ทางข้างหน้ามันเป็นหลุมอ่ะแต่ว่าเรามองไม่ชัดเราจะวิ่งเลนไหนดีวะกลัวลื่นมากเลยเออแสงสว่างนำทางชีวิตมาแล้วตอนนี้เราอยู่ขึ้นมาสูงจากระดับพื้นดินเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้คือสูงมากๆแปลกใจว่าทำไมแถวนี้มันไม่มีหมอกนะเมื่อกี้เราขับมาบนถนนช่วงหนึ่งมันมีหมอกนะแต่ว่าทำไมบนนี้อ๋อแล้วว่ามันน่าจะเลยมันน่าจะสูงกว่าระดับหมอกแล้วแหละมันก็เลยไม่มีนะกูบนกับใครวะบนกับต้นยางแถวนี้แหละกับสู่ช่วงถนนดำอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เป็นถนนเป็นก้อนหินนะฮะใครตายเถอะต้องไปทางไหนเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะเพราะทางนั้นมันลงไปไหนก็ไม่รู้น่าจะขึ้นข้างบนเชื่อดิทุกคนตามผมมาดิเนี่ยทางเนี่ยถูกต้องแล้วเว้ยโอ้ยลื่นโอ้โหสุดยอดโอ้โหสงสัยต้องไปขับโมโตครอสบ่อยๆนะไปขับปกทางวิบากอะไรเงี้ยฝึกสกิลนะใกล้ถึงหรือยังอ่ะมีบ้านคงบ้านคนอ่ะเอายังไม่ถึงอีกตามโค้งตามอะไรอย่างนี้เราต้องระวังรถสวนด้วยนะครับสายชิลเรื่อยๆเรื่อยๆจนข้างหลังตามทันแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โหหลุมเมื่อกี้นี่แบบกระชากวิญญาณหมวกกันน็อกเกือบหลุดเอ้ยถึงแล้วเว้ยความสว่างนี่มันคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยนะคนมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้นะเมื่อกี้ตอนมาเนี่ยนึกว่าไม่มีใครเลยแสดงว่าเขามาตั้งแต่เช้ามืดแล้วล่ะไอ้คิมไปไหนวะมันไปจอดไหนแล้วเนี่ยโอ้มี 500X ด้วยจ้าจอดนี้เลยเหรอโหนี่มันดง 500X จากสุราษฎร์มีป้ายสงขลามาด้วยเฮ้
จะจอดตรงไหนอ๋อจอดตรงนี้เลยหรือว่าที่เขามากันเยอะๆนี่คือเขากางเต็นท์นอนกันหรือเปล่าแต่เรามันไม่ใช่ไงเราไม่ได้มากางเต็นท์นะฮะติดที่อะไรเนี่ยเออหรือว่าจอดนี้ข้างคิมก็ได้ดินสุดไหมวะพื้นที่ TOT ได้รับอนุญาตทำไมรีบขึ้นมาจังรีบขึ้นมาจังดินจะสุดไหมเนี่ยหาเลยลองดีกว่าอันนี้ไม่ใช่500นี่หว่าอะไรเนี่ยสู้ล่ะวีตอมไหมครับวีตอมนะเอาเนี่ยตอนนี้อยู่บนเทือกเขาเอเวอเรสต์แล้วยอดเขาทำไมนี่กลัวไปลง YouTube เลยลงไปเลยพี่ลงไปเลยคนเยอะชิบหายเลยพูดเหมือนมาทุกวันคนเยอะแล้วไอ้กำลังพาฟีโน่มาขึ้นได้ไหมได้นะขึ้นได้หลายพันเหลือเขาอะไรนะเขาอะไรวะรามโรมเออรามโรมอ่ะทำไมไปเลยชันยังครับเฮ้ยกลัวอะไรเด็กวันหลังนี้เราต้องเอาหอมีเด็กถ่ายรูปนินจา300ขายออกวันนี้ไอ้นุ้งเซเล็ก3เซเล็ก3ขายออกวันนี้สรุปมาดูอะไรเนี่ยมึงจะมาดูทะเลหมอกหรือมึงมาดูอะไรมึงว่าน่าจะมึงไปหามาดูรถไหมพี่นี่ตรงนี้อย่าไปกลัวพี่ดึงเราต้องหน้าด้านมานี่นี่เลยนี่เลยงานสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ตอนนี้หมอกหายแล้วก็เมฆฝนมาแทนแล้วอันนี้เราสั่งมาแล้วกันอะไรวะอันนั้นที่นูโวมิกซูเมอร์เอ็กซ์โนจิลุ่มซูเมอร์เอ็กซ์
ตอนนี้ฝนกำลังคือมืดเลยพระอาทิตย์เมื่อกี้ก้มหน้าไปแต่งรูปแป๊บเดียวเงยขึ้นมาพระอาทิตย์ศูนย์นี้เขาศูนย์ของแท้เขาก็ศูนย์พระอาทิตย์หายไปเลยไม่มีแล้วตอนนี้มืดกลายเป็นมืดฝนในเมื่อไม่มีหมอกเราก็ครับตอนนี้ไม่มีหมอกแต่มีฝนแทนแล้วทำไมเสียงท่อดังอย่างนี้วะในเมื่อไม่มีหมอกเราก็กลับกันดีกว่านะโหต้องใช้การสปริงตัวช่วยติดอะไรวะเดี๋ยวๆติดอะไรวะโอเคได้ไปเราลงกันดีกว่าไม่รู้ว่าความยาวคลิปจะได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าคือมันไม่มีหมอกจริงๆอ่ะวันนี้มันเห็นไม่ชัดเห็นหมอกไม่ชัดแล้วก็ฝนก็กำลังมาเลยด้วยตอนนี คลิปเขาศูนย์นี้ขอตัดจบไปแค่นี้นะครับขอโทษด้วยเมื่อกี้ไอ้น้ำเกาะเลนกล้องตอนขาขึ้นมาไม่รู้แก้ยังไงเหมือนกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนตอนนี้บ๊ายบายครับทุกคน